ทำแกงกับแป้งครับนะเอาจะใช้อัตราส่วนนะครับจากแป้ง1กิโลกับไข่30กรัมนะครับแต่วันนี้เราจะทำแค่ไข่1ขีดนะครับเราจะใช้ไข่อยู่3ลูกแป้ง1ขีดนะครับที่ต้องเตรียมครับที่ก็จะต้องเตรียมครับใส่ขึ้นมาครับเพื่อจะแบ่งไส้แกงกับแป้งใส่นิดหน่อยเป็นใส่เกลือผมใส่เข้ากับแป้งเป็นเนื้อเดียวกันห้ามใส่น้ำนะห้ามใส่น้ำเวลาเอาคนห้ามใส่น้ำเพราะต้องทอดครับอันนี้คือแกงเหลืองใส่ไข่ครับคือจริงๆแล้วมันจะต้มไข่นั่นแหละแกงไข่นั่นแหละครับแต่ว่าเนี่ยแต่ยื้อมันปั้นเป็นตัวได้ก็คือต้องใช้แป้งนะครับอันนี้คือไข่3แกนต่อขีดนี่ให้พอต้องได้เพิ่มประมาณ4แกน4ถึง5แกนโอเคครับโอเคเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแป้งละลายพร้อมกับไข่ละลายเข้าไปพร้อมกันมันจะได้เป็นหมกเนียนนี่นะครับขอดึงขึ้นมาตะกี้นะครับเตรียมกระทะพร้อมน้ำมันนะครับเพื่อจะเอาแป้งมาทอดกันจากนั้นก็เริ่มทอดข้าวแป้งนะครับเริ่มทอดข้าวแป้งแล้วมันจะลดน้ำมันแรงมันก็จะลดความแก๊สออกคนเดียวถ้ามันบรรลุก็คือว่าน้ำมันมาหอนแต่เอาไปเอาน้ำมันแล้วแดงก็ได้เห็นเองเพราะว่าเดี๋ยวไว้ต้มมันก็จะนี่ก็ให้มันแดงกันนะตอนนี้ก็ค่อยออกมาจุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันจะเป็นหน่อยนะครับก้อนนี้ก็จะทอดกันนะครับพอเหลืองได้ตีแล้วนะครับเราก็จะตักอันนี้ตีเราจะตักเข้ามาใส่ถ้วยนะครับถ้าพอทอดแล้วก็ห้อมแล้วทอดแล้วนะครับมันก็จะมาประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ถ้วยมันเล่นเหมือนกันอันนี้คือจากอัตราส่วนไข่4แกนกับแป้ง4แป้งไข่4แกนกับแป้ง1ขีดมีได้ตัวแป้งลักษณะอย่างนี้ก็ขั้นตอนตามน้ำซุปนะครับน้ำซุปก็จะมีช็อกโก้นะครับช็อกโก้ทุบนะครับช็อกโก้ทุบแล้วก็มีกระเทียมดิบนะครับกระเทียมดิบต้มพร้อมกับน้ำซุปนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะเอาแป้งเข้าไปใส่ก็เหลือนะครับกับช็อกโก้แต่ว่าเอาน้ำซุปนี่ต้องเป็นน้ำซุปกระดูกครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็พอน้ำเดือดนะครับเราก็จะใส่ไอตัวไอแป้งไข่ที่เอาทอดตะกี้นะครับใส่ลงไปนะครับใส่ต้มมันก็ปิดฝาไว้นะครับเพื่อมันอบมันไว้สักพักนึงก็ฝาก็ปิดต้มไว้ในน้ำนะครับนะหลังจากทอดที่ยังมาต้มเหมือนกันนะครับนี่คือแกงข้าวแป้งจะได้ตีแล้วนะครับตีตีกินนะเราซากันเลยนะเป็นถ้วยมันต้มมาจนแป้งเปื่อยกัน